ใหญ่นะขอต้อนรับ เอาละค่ะพี่จุ้ยไปดูกันหน่อยช่วงเย็นวันนี้สัญญาณเป็นยังไงบ้างก็ช่วงบ่ายบ่าย N0M23 ก็ยังสามารถอยู่ในแดนบวกแล้วก็ยังสามารถที่จะยืนเหนือ919จุดได้นะครับเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงไปแอดอยู่ฝั่งรองต่อไปค่ะส่วนในไทม์เฟรม1ชั่วโมงไม่รู้ว่าได้เล่นรอบกันหรือเปล่านะครับถ้าเล่นก็น่าจะได้สักรอบหนึ่งแล้วล่ะใช่ไหมได้น่าจะได้สักรอบหนึ่งวันนี้ไปทำไฮเท่าไหร่เนี่ย9.932นะก็พอดีได้สักรอบหนึ่งนะฮะก็โอเคนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยอยากจะถือลองค่ำคืนได้ไหมได้เปล่าก็ผมว่าถือได้นะมันยังไม่หลุด919น่ะอ่ะก็ลองดูลุ้นได้ลุ้นได้ค่ะยังอยู่ฝั่งรองอยู่นะคะใช่ครับผมือถัดไปไปดูทองคำกันบ้างสำหรับทองคำช่วงบ่ายก็ทรงๆดีดขึ้นมาบ้างเล็กน้อยล่าสุด 1,976 เหรียญอย่างไรก็แล้วแต่ช็อตของเราอะระมัดระวังสต็อป 1,977 เหรียญนะครับถัดมาดอลลาร์บาทดอลลาร์บาทค่าเงินกันดีกว่าดอลลาร์บาทวันนี้นะครับผ่อนลงมาบ้างล่าสุด3.448ครับถ้าลองอ่ะดูสต็อปลอสนะครับสต็อปลอส 34.37 ค่ะถัดจากดอลลาร์บาทไปดูดอลลาร์เยนดอลลาร์เยนล่าสุด 138.52 ขาลองถือต่อไปค่ะสต็อป 137.96 และยูโรช่วงบ่ายๆก็ทรงๆนะฮะล่าสุด 1.0779 ยังอยู่ช็อตครับสต็อป 1.0823 เป็นช็อตโอเคพี่จุ๊ยแล้วตัวซิงเกิลของเราล่ะคะมีตัวไหนอัปเดตไหมซิงเกิลสต็อกตัวที่อยู่ขาช็อต BDMS ค่ะนะครับสต็อปนี่อยู่ค่อนข้างไกลคือ29.75ค่ะนะฮะแต่ถ้าใครช็อตมาแล้วมีกำไรนะฮะณตอนนี้เนี่ยมาติดแนวรับใหญ่ๆทางด้านล่างแถวๆ27.50นะโซนนี้ก็สามารถเทคโปรฟิตออกไปก่อนได้ค่ะแต่การเทคโปรฟิตเนี่ยไม่ได้บอกว่าซื้อได้แล้วนะฮะก็เป็นการเทคโปรฟิตขาช็อตเฉยๆค่ะตัวถัดมาที่อยู่ขาช็อตก็จะเป็นกัฟกัฟเนี่ยสต็อปขาช็อตอยู่ที่49 บาทนะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่จะโดนสต็อปอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าอยากจะเทคโปรฟิตนะครับก็สามารถทำได้เพราะว่าโวลทายมันสูงนะฮะลดสถานะปิดสถานะก็เป็นการลดความเสี่ยงไปด้วยในตัวแถมเทคโปรฟิตไปด้วยนะครับถ้าจะกลับตัวที่อยู่ฝั่งรองมาเริ่มต้นในทีอยู่วันนี้ก็แรงต่อนะฮะล่าสุด15.70สต็อป14.70เหมือนเดิมตัวถัดมา MTC โอ้โห รอมานานมากมาการฟอร์มตัวของเขาเนี่ยฟอร์มโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์เลยค่ะนะครับดูแล้ววันนี้นะครับถ้าปิดเหนือ40บาทได้เนี่ยล่าสุด40.50นะฮะก็ถือว่าลอยตัวค่ะนะฮะลอยตัวก็ถือต่อไปยาวๆสต็อปของเขาอยู่ที่38บาทถ้วนนะครับเชถัดจาก MTC มาดู KTC กันบ้าง KTC วันนี้ย่อมาอยู่ที่54.50 สต็อปของเขา54.75แต่ถ้าโดนสต็อปแนะนำฝืนถือได้นะครับตัวถัดมา KBank KBank วันนี้ก็บวกนะฮะล่าสุด136ถือต่อไปสต็อป132และปตท.ที่เราเพิ่มเติมมานะครับล่าสุด31.75สต็อป
30.50 บาทมาดู watch list ของเราหน่อยสิที่เราเล็งๆไว้เราเล็งอะไรกันนะนี่ไง KCE นี่ก็ได้อยู่นะคะจะว่าไปเนี่ยล่าสุด3825ก็ยังคงเป็น watch list ต่อไปนะแต่ถ้าใครบอกว่าฉันอยากมีของก็ซื้อได้บ้างแถวๆนี้ซื้อได้บ้างซื้อเบาๆซื้อเบาๆครับค่ะได้เลยพี่จุ้ยมีหลายคนถามกันมาเยอะมากเลยนะว่า Future for Future พี่จุ้ยเนี่ยจะต้องมีแบบพื้นฐานขนาดไหนถึงจะเรียนได้หรอคะก็เคยเทรดหุ้นมาก่อนก็ได้ครับโอ้โหทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถเรียนได้ใช่ใช่ใช่ก็สอนหมดเลยใช่ไหมครับผมค่ะโอเคถ้าสนใจรายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวติดต่อเดนุ้ยขึ้นไลน์ไว้ให้หน้าจอเลยนะ @dllmi ได้เลยนะคะครับผมครับผมต่อไปครบย่างของพี่จุ้ยน่ะครบครับครบแล้วใช่ไหมทีนี้มาคำถามจากพี่ๆนักลงทุนกันบ้างต่อแถวกันยาวไปถึงนู่นเลยค่ะปากซอยเลยที่ให้ตัวไงบอกว่าใครมาก่อนก็ถามก่อนนึกว่าดาวอังคาร นึกไม่ออกโอเคเจอแล้วค่ะคำถามแรกคนแรกถามมาตัว TCAP TCAP คำถามถามว่าติ๊กต๊อกถามว่าอะไรครับถามเฉยๆเลย พิมพ์ชูมาอย่างเดียวเลยล้นๆ TCAP ถือต่อไปส่วนจุดนี้อัปเดตจุดนี้จุดนี้พี่ๆขยายความคำถามให้พี่จุ้ยหน่อยนะแกจะได้ตอบได้ถูกต้องนะจ๊ะจุดนี้4950ครับผมถือต่อไปครับถือต่อนะโอเคต่อไปไปต่อกันที่เคแบงค์ตอบไปแล้วนี่นาเคแบงค์ถือครับผมถือต้านเท่าไหร่บ้างคะต้านหรออืมขอน้ำต้านอ่ะต้านก็นี่แถวแถวนี้แหละแถวแถว138 138-40ได้เลยนี่คำถามจากทาง YouTube บ้างนะคะถามว่า F Smart เนี่ยจบขาลงหรือยังคะพี่จุ้ยโอ้วีคดีนี่ลงมาต่ำสุดๆเลยนะฮะเนี่ยแล้วก็คำว่าต่ำสุดในที่นี้ก็คือแถวๆโซนแนวรับ9 บาทกว่าเนี่ยนะฮะแล้วก็มีภาพของการเด้งกลับweekly เนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงขนาดว่ามองเป็นชุดกลับตัวนะฮะแต่ว่าความเสี่ยงลดลงความเสี่ยงลดลงความเสี่ยงลดลงคือมันคงไม่ล่วงแรงไปมากไปกว่านี้นะครับทีนี้ประเด็นคือเราอยากเห็นชุดกลับตัวมากกว่าไปดู daily ซะหน่อย daily เนี่ยผมมองว่าเริ่มได้ลุ้นมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่ามันมีภาพของการยกโลถ้าจะให้ดีรอเบรก9.80 บาทเมื่อวานปิดเท่าไหร่เอ้าเมื่อวานปิด9.85 บาทปิดไปแล้วอ้าวเบรกไปแล้วหน่อยนึงแล้วเพราะฉะนั้นเดลี่มองเป็นชุดกลับตัวก็ถ้าอยากซื้อก็ซื้อครับอยากซื้อก็ซื้อค่ะครับ จบคำถามต่อไปนะคะพี่จุ้ยถามมา BCH ค่ะโรงพยาบาลถามว่าถือต่อได้ไหมครับภาพ weekly ลงมาเทสแนวรับใหญ่แถวๆโซน17 บาทแล้วก็เด้งกลับคือภาพ weekly อ่ะมองเป็นชุดเด้งเทสแนวรับใหญ่แล้วก็มองเป็นชุดเด้งยังไม่ถึงขนาดเป็นชุดกลับตัวสำหรับ weekly นะฮะค่ะแต่เราลองมาหาสัญญาณเดลี่ซิว่ามีกลับตัวบ้างแล้วหรือยังจุดที่ผมให้ความสำคัญคือต้องสามารถยืนเหนือ18 บาทเมื่อวานปิด18 บาทแล้วก็วันนี้ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถือต่อไปก่อนครับถือต่อค่ะต่อไปมีถามมา AAI ซื้อถั่วได้หรือยังคะแนวต้านเท่าไหร่ซื้อถั่วได้ครับผมซื้อถั่วได้ต้านเท่าไหร่คะต้านใกล้ๆแถวๆ5.50 บาทครับค่ะต่อไปพี่จุ้ยพี่เขาถามมาจาก YouTube ที่แคปอะค่ะจะไปถึง52 บาทไหมคะ
อีกแคปผมว่ามันยังอยู่ในทิศทางนะยังอยู่ในทิศทางของความเป็นไปได้ค่ะอ่ะอันนี้ตอบคำถามไหมฮะตอบเป๊ะความเป็นไปได้ยังอยู่ที่นั่นแต่ก็อย่างที่บอกไปค่ะเงื่อนไขเพิ่มเติมคือมันต้องไม่กลับมาเล่นในระดับเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวก่อนนะดูถูกก่อนนะไม่ต่ำกว่า4950ไหมเฮ้ยเราตัวเดียวกันปะมันต้องไม่กลับมาเล่นต่ำกว่า4950ค่ะมันถึงจะยังมีลุ้นอยู่ในเส้นทาง52โอเคชัดเจนมากพี่จุ้ยไปต่อกันเลยนะมีถามมาถึงตัวของจุดคัดของ BWG อะค่ะ BWG ใช่แล้วโอ้โหจุดคัดมันเลยมาพักใหญ่แล้วนะฮะ BWG คือจุดแรกเลยที่มันดูหลุดแล้วต้องหนีคือ95ตังค์95ตังค์นะพี่หนีให้ทันนะแต่มันเลยมาเป็นเดือนแล้วครับมันเลยมาเป็นเดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยนะมันมีแววว่ากำลังมาเทสแนวรับสำคัญที่65ตังค์ค่ะเพราะฉะนั้นไหนๆก็ถือมาซะตั้งนานแล้วถือต่อไปนะแล้วก็ลุ้นแถว65ตังค์นี่แหละโอเคเดี๋ยวขอดูวิกนี่หน่อย65ตังค์65ตังค์ครับถือต่อไปครับต่อนะได้ค่ะต่อไปพี่จุ้ยพี่เขาถามมาเดี๋ยวนะที่ QM จุดหนีเท่าไหร่คะโอ้โหที่ QM ก็มาลึกแล้วนะฮะนั่นน่ะสิคือมาเทสระดับแนวรับสำคัญ25นะครับแล้วก็มันมีชุดของการเด้งกลับใน Time Frame Weekly ค่ะนะฮะมีชุดเด้งกลับแต่ยังไม่ถึงขนาดเป็นชุดกลับตัวขอดูเดลี่หน่อยโอ้โหถือไปตรงถือครับถือไปถือนะคะถือไปมาถึงขนาดนี้แล้วถือไปครับสู้ๆนะคะต่อไปตัวสุดท้ายแล้วกันนะที่เขาถามมาตัวนี้ TLI ซื้อได้ปะคำนี้เลยซื้อได้ปะweekly เด้งมาแต่ยังไม่มองเป็นชุดกับตัวขอดูเดลลี่เดลลี่มันก็ยังไม่ถึงขนาดเป็นชุดกลับตัวนะฮะลงไปแล้วก็ที่ติดหยอได้บนที่วิ่งไหวเพื่อนะครับเกี่ยวกับวันไหนตลาดแรงคือพูดว่าไงดีอ่ะ การยืนเหนือ12.10เนี่ยมองเป็นบวกเล็กๆมองเป็นบวกเล็กๆคือดีขึ้นอ่ะแต่คำว่าดีขึ้นในที่นี้มันยังไม่ถึงขนาดว่ามองเป็นชุดกับตัวคือถ้าจะให้ดีเนี่ยผมอยากเห็นมันเลย13.20 นี่เลยนี่เลย13.20แต่ถ้าบอกว่าโอ้นะตอนนี้เนี่ยเราไม่มีของการที่มันเบรกเนี่ย12.10มันสามารถที่จะเริ่มทยอยซื้อได้ครับค่ะเริ่มทยอยซื้อได้แล้วไปอัดหนักๆอีกทีก็คือเบรก13.20ค่อยจัดหนักใช่ครับผมเอาละค่ะก็ครบถ้วนแล้วล่ะวันนี้ขอบคุณพี่จุ้ยมากๆเลยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะโอเคครับวันศุกร์วันนี้หลงวันทั้งวันเลยค่ะครับผมพี่จุ้ยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเอาล่ะขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับข้อมูลดีๆจากพี่จุ้ยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมหลักสูตรของพี่จุ้ยด้วยนะทีเฟกไม่ใช่อะไรนะfuture for future สนใจก็โทรไปได้เลยที่@ blmi ได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับ